ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ตีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรวันนี้คลิปผมนะฮะพาชมใหม่ครับเวอร์ชั่น 1.18.10.22 ครับผมนี่ไว้ครับเวอร์ชั่น 1.18.10 บิวตี้3ครับผมนะฮะเอเยครับผมก็อันนี้ครับผมนะจริงๆก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีน้องบอกเหมือนกันว่าตอนนี้ไอ้1ฟังตัวเต็มมันก็มีการออกเวอร์ชั่นใหม่มาเรื่อยจริงๆก็คือใช่ก็จะมีของไอ้ 1.18.1 ตัวเต็มเหมือนจะเป็นเรื่องของคอนโซลของ 2.2 เป็นเหมือนการปรับแก้บั๊กอะไรอย่างงี้มั้งนะฮะโอเคแล้วทีนี้ผมขอไปเช็คส่วนตัวพาชโนของเวอร์ชั่น 1.18.10.22 ก่อนละกันนะผมรีสตติ้งไปที่ในส่วนตัวHow to Play ผมนะฮะพอดนิวผมเนี่ยผมนะผมก็มีพาชโนของมันอยู่ผมนะครับผมคิดว่า 1.18.10.22 เบต้าผมกำลังคิดว่าอินเตอร์รับสู่ 1.18.10.22 เบต้าทำการปรับปรุงแก้ไขบั๊กสุขาในสัปดาห์อัปเดตในครั้งนี้ก็สำหรับคัดการอัปเดตเต็มก็ไปในที่ AKN/Minecraft Beta แล้วก็สำหรับใครงดว่าไปดูบั๊กอะไรบ้างก็มีบั๊กโหมดแจ้ง .com ของผมนะฮะแล้วก็มีไฮไลท์บั๊กสุดให้เราได้ดูก็ผมอันแรกก็เป็นแก้เกม Crash ในขณะที่แรกเป็นแบบกับตัว Villager ที่สายทำแมปก็ผมนะฮะพวก Cartographer นะฮะนักแมปอะไรอย่างงี้แล้วก็ลาวาฮิตบ็อกก็ผมนะครับจะไม่ได้ไก่เกินตัวลาวาผมนะคือเหมือนคือไอ้ครับมันจะมีฮิตบ็อกกับลาวาเนาะที่อยู่ฮิตบ็อกกันมันจะมีบ็อกก็จะมีฮิตบ็อกของมันครับผมนะครับอันก็มีฮิตบ็อกที่เล็กกว่าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแต่ลาวาแต่ตัวลาวาฮิตบ็อกมันใหญ่กว่าไงนะฮะก็แก่แล้วก็มีการปรับให้สลามผมก็กลับมาเป็นศัตรูกับสโนว์โกเลมอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้มุมมองของเลเยอร์ครับผมนะครับจะไม่เหมือนแบบจะไม่บักกับผมถ้าเกิดเราหันไปทางทิศใต้ของเรือผมนะครับก็แก้บักอย่างนี้เนาะแล้วก็คลาสเขียนว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยนะครับไว้นะไว้ด้วยว่าพวกที่เปิดในเบต้านี้ที่เปิดในบิวที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นในเบต้าสามารถเล่นได้เฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิวเดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้นะครับในเบต้าด้วยแอนดรอยสามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้าแอปกูเกิลPlay Store และขณะที่ Xbox กับ Windows 10 สามารถเข้าร่วมเป็นที่แอป Xbox Insider Hub นะซึ่งถ้าเราจะเข้าร่วมจริงๆผมมีวิธีเข้าร่วมอยู่นะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยน Legion ของเราผมนะครับถ้าเกิดจะโหลดแอปตัวนี้มาใช้นะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมนะครับผมขอแวะผมนะครับไปดูของแพชโนกันสักหน่อยสิเชนล็อกของมันสักหน่อยผมนะครับมีอะไรผมนี่คือแพชโนของมันก็ผมนะครับนี่ก็เป็นแบบเต็มของเขาผมนะครับนี่นะฮะก็มีการแก้บั๊กกับผมนะครับอันแรกก็เป็นการแก้ครับผมโอเคครับแก้ในสูตรตัวการเจเนเรตในชั้น Y1 ถึง Y4 ครับผมนะครับก็ปรับเปลี่ยนไอ้ตรงไอ้โลกที่มันเป็นคือเป็นล็อกมาก่อนให้กลายเป็นไอ้ตรงโลกข้างล่างครับผมนะให้มันดีขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้เลดบ็อกซ์สมมุติจะวางซ้อนกันได้ครับผมในขณะที่เรากดยอครับผมนะครับแล้วก็เกมเพลย์ก็มีการแก้บั๊กแก้เกมคาแรคเตอร์ที่เทรดกับนักเทรดแมปก็ผมนะครับแล้วก็แก้ฟูดเอฟเฟคครับผมที่เอฟเฟคยิ่งเวลานานเกินไปครับผมนะครับแล้วก็แก้เรื่องอะไรเนี่ยอันนอกบัตเทิลครับผมนะครับไม่สามารถลดเอฟเฟกต์ผิดได้ครับผมนะฮะออกรู้เองเลยว่าก็ไอ้นั่นมันผิดได้นะฮะแล้วก็
แก้พูดปัญหาผู้เล่นไม่เทเลพอร์ตอีกคอร์ดฟุตนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องผู้เล่นคอหักถ้าเกิดมองไปทางใต้ในขณะนั่งเรือเนาะแล้วก็เมื่อผู้เล่นตายแล้วโหมนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะหันไปทางซ้ายก่อนมากกว่าที่ไปทางขวาโหมนะครับแล้วก็ระวังบล็อกแก้ระวังบล็อกมันใหญ่เกินตัวระวังจริงก็โหมนะครับแล้วก็กราฟิกของผมมีการอัปเดตเดิร์ทพาสไซเทคเจอร์นะฮะมีปัญหาที่แก้ไปผมแล้วก็มีประตูเทคเจอร์ของประตูโอ้ก็ผมนะครับมีการอัปเดตเทคเจอร์เนาะแล้วก็มีการรีเวิร์สพาราดเฮดแก้เลยเนี่ยหมดพาราดมันกลับด้านเหรอแล้วก็โอ้พาราดแล้วก็ตัวบีกมันกลับด้านเทคเจอร์กลับด้านนี่นะแค่บีขยับตัวบีลูซีและเมโลซีส1พิกเซลให้ตรงกับจาวาอีดิชั่นแล้วก็อะไรเอ่ยลบไอตัวพิกเซลที่ไม่ได้ชัดของ Google Bing ก็หอบนะครับในสเตทสูตรสเตท1ให้ตรงกับจาวาอีดิชั่นอัปเดตให้สมูทสโตนนะครับผมเทคเจอร์ในออมอสแตนก็อัปเดตไอตัวสมูทสโตนเทคเจอร์ของบนออมอสแตนเนาะรีมูฟต่างๆก็มีแก้บักเทคเจอร์ให้มันตรงกับจาวาแล้วก็พุกเทคเจอร์มหาสารพัดผู้ชมฮะอ่ะโอเคมีม็อบเรื่องม็อบที่สลามมันเฟลลี่กับโคลเลมแก้เป็นเอกสิทธิ์แล้วก็แก้เรื่องวิชอินเทอร์เฟซครับผมเทคนิคอัปเดตก็มีแก้เรื่องต่างๆครับผมซึ่งผมไม่เข้าใจกันแล้วก็มีตอนนี้มีการเทสเรนเดอร์ดราก้อนใน All Device Android Device แล้วนะครับผมคิดว่าทำคุณนนท์กับเซตเตอร์ในช่องผมตอนนี้นี่คือเดือดแล้วอ่ะคือน่าจะเดือดละแล้วก็เพิ่มไอเชฟเลตรีซิปใหม่ครับผมใน JSON ครับผมนะครับแล้วก็มาแทนที่ตัวอะไรเนี่ยฮาร์ดโค้ดในสมิทติ้งเทเบิลในคราฟติ้งรีซิปี้นะครับโมแรงเพิ่มในส่วนของตัวไอที่มีอยู่เพิ่มข้างนอกไอเปอร์เมนต์นะในส่วนของตัว is my name is item name any and is owner identify any querer ก็คือเอามาใส่ในปกติไม่ต้องเปิดเปอร์เมนต์ใช้ได้เนาะแล้วก็แก้เรื่องอะไรนะกับบล็อกที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างบล็อกข้างแล้วก็พวกไบโอมต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้เอ็กเพอร์เมนต์กับเกมเทสเฟรมเวิร์กเพิ่มความสามารถใหม่ครับผมนะครับในวิธีในการทำสักอย่างกับต่างโลกแล้วก็ในวิธีต่างๆแล้วก็โลกที่ผมไม่เข้าใจสักอย่างเลยครับผมนะฮะขออภัยแล้วกันครับผมนะฮะจุดนี้นะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมขอกลับไปที่ตัวเกมแล้วกันผู้ชมครับโอเคแล้วทีนี้ผมจะขอไปเช็คส่วนตัว Market Page ก่อนครับผมซึ่งก็จะมีอะไรอัปเดตใหม่ครับผมนะครับก็จริงๆแล้วโหบนะครับที่อัปเดตเข้ามาจริงๆก็คือมีของใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็มีโฆษณาของ Halo Match Up ก็โหบนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นหนึ่งคือตอนนี้ Halo อ่ะไอเกม Halo ก็โหบนะครับเป็นหนึ่งในเกมหลักอีกหนึ่งในเกมระดับของ Xbox ที่ทำการปล่อยภาคล่าสุดออกมาผมในวันที่8ที่ผ่านมาก็ผมก็เลยมีอัปเดตในส่งตัวแมปของ Halo ด้วยครับผมนะครับตัวเกมเป็นตัวเกมฟรีครับผมนะครับภาคนี้นะฮะคือ Halo Infinite ก็ไปโหลดได้แต่นี้ไม่ฟรีแต่แมปนี้ไม่ฟรีครับผมนะฮะแล้วก็นี่ก็มีสกินแพทเพิ่มเข้ามาผมไปกับเก่าผมรวมไปถึงแบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในของภาคล่าสุดก็ผมนะครับนี่อันนี้กับไอ้ Echo นะผม Alter Chic Infinite แล้วก็อันนี้เป็นใครนะ Spartan เอา Yoroi เป็นชุด DLC ที่ต้องเสริมก็ผมใน Halo ผมชุดนี้นะฮะอ่ะโอเคนี่นี่ก็เป็นแมปก็ผมเพื่อใครสนใจครับผมมาเล่นดูได้ผมว่าผมน่าจะลองควรดูเหมือนกันนะผมก็มันแมปมาจากในเกมเขานั่นแหละครับผมนะครับโอเคเนาะหนึ่งทีนี้ถามว่ามีอะไรอีกไหมผู้ชมครับจริงๆก็มีอีกแหละผู้ชมครับนี่นะครับพวกของต่างๆอะไรเนี่ยบ้านคีเปอร์เหรออืมครับ Ever Security House สามารถสร้างบ้านที่ปลอดภัยได้ผมน่าสนใจนะใครจะชอบแบบนี้นะฮะอ่ะมีอะไรเยอะแยะผู้ชมครับนี่ครับผม Area 15 What the heckพวกแบบฟรีพวกของแบบใหม่เนี่ยไม่ใช่แบบฟรีที่แบบใหม่ครับผมนะครับก็มาเช็คดูได้เมื่อใครสนใจแบบไหนครับผมก็ลองมาดู100วันก็มีนะฮะโอ้แล้วแบบมันเยอะครับผมนะครับนี่โอเคเนาะแล้วก็แบบแล้วก็ตรงนี้มีเซ็กชันใหม่นะเป็นเซ็กชันแบบประจนภัยครับผมนะครับนี่มีลบไอเนี่ยอัลต้าฮาร์ดคอร์ดิฟฟิคัลตี้เอาจริงผมว่ามันคนโหลดทิมเป็นเหมือนแจ็คโรยอัลต้าฮาร์ดคอร์เขาเหรอหรือยังไงมีก็แบบให้ตัวคือตันวิวอตเดอะแฮกม็อบบินได้วอเตอร์ฟลิกอัลต้าฮาร์ดคอร์มันมีฮิวแบบติงไงนะผมก็ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบอัลต้าคอร์ธรรมดาจริงๆนั่งตั้งง่ายมากเลยนะแต่ว่านี้เป็นแอดออนด้วยผมก็น่าสนใจอยู่ผมนะฮะก็ว่าจะใจก็มาเช็คได้เหมือนกันนะผมโอเคแล้วก็มีแบบมินิเกมของผมนะครับนี่นะครับ
นี่ครับผมก็เป็นแนวมินิเกมนะผมเคยสนใจก็ซื้อไปครับผมนะครับไปเล่นกับเพื่อนก็รุ่นท้ายผมแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นแบบจากสตักเป็นแบบแนวชีวิตรอดครับผมนะครับนี่ในนี้ก็มีเยอะพอสมควรครับผมนะครับจริงๆมีเยอะมากแล้วผมเอาชีวิตรอดเนี่ยแล้วก็ต่อมานี่ก็เป็นสกินแพ็คครับผมนะฮะก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันแล้วก็ต่อมามีสตาร์พิกนะฮะตามเลือกที่ผมไปดูจริงคือตัว Education ครับผมว่าเขามีใหม่หรือยังครับผมนะฮะลองมาแงะดูสิเดี๋ยวมันเริ่มไปเกินเรื่องขึ้นไปเฉยแล้วชมภาพมาใหม่ไหมโอเค Education แบบนี้อ๋อแบบนี้มาแล้วด้วยอ่ะนี่มันกลับชมฮะนี่มันใหม่นี่มันเก่าโอเคก็นี้ผมว่ามีแบบใหม่หรือยังครับผมต่อคือยังครับผมนะครับก็ยังมีแบบเท่าเดิมอยู่ครับผมนะครับเขียน29แต่มี28ครับผมนะฮะจอไม่ละไม้ครับโปรแกรมจอผมนะฮะโอเคอันนี้มีดูจากครีเอเตอร์เป็นเด็กแล้วประวัติก็ชมนะฮะโอเคประมาณนี้ทีนี้ผมขอไปเช็คชื่อเมนหน่อยครับผมนะครับชื่อเมนเนี่ยครับผมจริงก็ก็ยังเข้าเดิมอยู่แหละชมเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพวกเข้ามาก็เป็น118เท่าเดิมเนาะมีเชมเมนพวกที่มันกิฟต์เข้ามา64อันใหม่นะฮะโอเคครับผมเดสรูมมีอะไรแต่งตัวใหม่ไหมนะครับเนี่ยยังมีของฟรีชมครับเสื้ออันนี้เป็นเสื้อลาย AI ของนี่ครับผมแล้วก็รถฟรีหน้าก็อ่ะเก็บเลยชมครับนี่ครับผมนะครับเสื้อฟรีครับผมนะครับลาย AI ของไอ้นี่เนาะของฮีโร่ผมนะฮะอ่ะโอเคซึ่งก็จะเป็นของพวกชุดจากฮีโร่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเฮ้ยหน้ากากสปาร์ตันนะผมหน้ากากของวอเตอร์ชิปด้วยนะฮะแล้วก็นี่เป็นหน้ากากของ UNSC มารีนครับผมนะครับพวกทหารเนาะแล้วก็นี่เป็นแฟลกครับผมจะเป็นแฟลกของธงสีครีมสีฟ้าครับผมแล้วก็นี่มีธงของทีมสีแดงด้วยครับผมนะครับเวลาไปโดนธงมาเนาะแล้วก็นี่อะไรเนี่ยหัวติดไฟหัวร้อนไอ้ยะดูเคยแปลกๆเนาะต่อมานี่เป็นฟลอตไอ้ยะไอ้ตัวนี้น่ากลัวไอ้ฟลอตเนี่ยครับผมนะฮะอีฟลอตเนี่ยแล้วก็นี่เป็นอะไรเนี่ยหัวนกโมอาครับผมนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานี้หมวกของจอห์นสันนะฮะเซอร์เจนจอห์นสันครับผมนะฮะอ่ะนี่คือตัวละครสำคัญของเฮโร่ครับผมนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ไปดูอีกคาแรคเตอร์หน่อยรู้ว่ามีอะไรไม่น่าครับผมอย่างเช่นพวกอีโมดอะไรเงี้ยครับผมมีหมวกของเฮโร่ไหมนะฮะอีกรู้นั่นไงมีจริงดูชมฮะอันแรกไปเลยอันนี้เป็นฟ้าฟันดับเอเนจีซอสก็ผมนะครับอ่ะก็คือเราก็คือถ้าเกิดเราเล่นในเฮโลก็จะมีดับเอเนจีซอสอยู่แล้วก็ต่อมานี้เป็นท่ามาสเตอร์ชีฟเหรออันนี้เป็นท่าแลนดิ้งก็ผมนะครับจากภาค4ครับผมนะครับในปกของภาค4ครับผมโอเคทำไมกูรู้จักเกมนี้จังวะเฮโลเนี่ยผมช่วงนี้นั่งเล่นอยู่แล้วก็มีพระคุ้มผมนะครับนี่นะครับส่งพื้นเหมือนเดิมครับผมโอเคให้ดูเพลย์เบต้าสักหน่อยครับผมนะครับเบต้านี้ก็มีก็ไม่มีเหลี่ยมให้เราเล่นก็ผมนะครับตอนนี้นะฮะอ่ะแล้วก็นี่เขาเล่นเป็น 1.8.2 กันอยู่เราไม่น่าเข้าไปได้นะแล้วก็ต่อมานี่ก็มีเซิร์ฟเวอร์ก็ผมนะครับนี่นะฮะซึ่งอยากดูเราเข้าไปได้หรือยังก็จะลองดูหาให้ดูละกันผู้ชมครับต่อคือเข้าไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันยังเต็มอยู่ก็ผมนะครับคือยังเข้าไม่ได้นะฮะอันนี้มันขึ้นผมรับของโอเคทีนี้ไอ้เวอร์ชันเนี้ยจริงๆไอ้เวอร์ชัน A ของ A10 เนี่ยผมนะครับมันก็จะมี2ตัวไอ้ตั้งค่าใหม่เนาะคือ The White ก็คือ2ตัวWhite Update นะผมเคยตั้งให้ดูแล้วมันทำอะไรได้ไอ้ผมนะฮะของปีที่แล้วเนาะแล้วก็ทีนี้ผมจะลองเล่นอะไรหน่อยละกันผู้ชมครับถ้าเกิดทุกอย่างพร้อมกันครับผมจะเป็นยังไงเนาะแล้วเปิดอันเองหนึ่งเนาะทีนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าบทเดียวเป็นยังไงแล้วก็ผมจะลองพวกฟีเจอร์อย่างของไลน์บ็อกซ์อะไรอย่างงี้หน่อยละกันผู้ชมครับแล้วผมไม่ลืมนะโอเคเข้ามาแล้วผมนะครับนี่นะฮะพวกของของที่เราเปิดทั้งคู่เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตัวของจากวานิลาอย่างตัวกลฮอนเนาะแล้วก็เราก็จะได้ส่วนของตัวของจากตัวสครับด้วยผมนะครับผมเดอะไวท์ผมมีพวกสครับอะไรอย่างงี้เนาะนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เมื่อกี้ลองหน่อยก็คือตัวไลบ็อกนะฮะอ่ะก็ไลบ็อกผมจะอัปเดตหนึ่งจะลองเล่นหน่อยละกัน LIGHT เอ้ยหรือต้องพิมพ์ทับกีฟก่อนลืมทับกิฟต์อ่ะ LIG โอเคแล้วก็เอาเป็นเอาเมาส์เอาสัก1แล้วก็เอาจำนวนสักอันนี้เป็น data ผมเอาสักเอา15มาแล้วกันครับปุ๊บนี่ไลบ็อกซ์ท้องสว่างระดับ15ผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะโอเคก็คือถ้าเกิดเราไว้ที่มืดเนี่ยครับผมม
ให้วิธีนั้นสว่างนั่นเองครับผมเป็นบล็อกล่องหนนะฮะใช้ได้คิดใช้ได้ครีเอทีฟครับผมนะครับนี่ครับผมใครที่ไม่รู้คือวางเห็นไหมฮะพื้นที่ก็สว่างครับผมนี่นะฮะโอเคแล้วก็ลดเครื่องกดที่มันก็จะเป็นการปรับแสงสว่างเนาะนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราทำการกดย่อผมปุ๊บก็จะเป็นการวางซ้อนนะครับถ้าเกิดไม่ถือเนี่ยปุ๊บเราก็จะไม่เห็นคล้ายๆบล็อกบาเรียนั่นเองครับผมนะฮะอ่ะก็จริงก็จริงคือผมก็ไม่ได้มาดูแลบล็อกนั้นแล้วเหมือนกันนะผมนะครับนี่ก็เป็นพวกฟีเจอร์ใหม่เนาะนะครับผมเวอร์ชันนี้แน่ๆครับผมนะครับอ่ะแล้วก็พวกโมแรงงานต่างๆที่ผมไม่เข้าใจครับผมนะฮะโอเคเนาะก็โอเคว่าสำหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสุดท้ายสำหรับทีนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย